ต้อนรับเข้าสู่วันที่3ของเที่ยวญี่ปุ่นกับนานะนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันสบายของพวกเราทั้ง3คนนะคะเพราะว่าเราก็ปล่อยให้ลูกนอนตื่นสายเต็มที่เลยส่วนพ่อแม่ก็นอนตื่นสายเหมือนกันวันนี้เราแต่งตัวให้นานะค่อนข้างหนานะคะเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่ข้างนอกเป็นส่วนใหญ่นานะเป็นเด็กขี้รำคาญนะคะก็เวลาแต่งตัวเนี่ยจริงๆอะไรก็ใส่ได้ยกเว้นอย่างเดียวก็คือถุงมือนะคะหนาวแค่ไหนก็ไม่ยอมใส่ถ้าเกิดยอมใส่ก็แป๊บเดียวนะปีแวะซื้อกาแฟที่หน้าสวนสาธารณะอุเอโนะนะคะนานะก็เลยขอลองชิมนิดหน่อยแต่จริงๆเนี่ยน่าจะอยากเล่นน้ำแข็งมากกว่าเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGood Morningนะคะเช้าวันที่3ของเราที่โตเกียวซูอูอูเอโนโนซูอูเอโนซูเรามากันที่โอเนาะซูนะเพราะว่าเมื่อวานเรามาแล้วรอบนึงแต่ว่าเขาปิดปีใหม่วันนี้ก็เลยมาแก้ตัวกันนะคะไปเข้าไปกันเถอะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงครึ่งจะเที่ยงแล้วนะคะเราตื่นกันสายวันนั้นนอนยาวเมื่อคืน13ชั่วโมงได้เลยว้าวดูแมปกันก่อนเราอยู่นี่ค่ะข้างล่างสุดเลยอยู่ที่บันเทนเกต You are here ถ้าเกิดเราข้ามแม่น้ำเนี่ยข้ามสะพานบันเทนนี้ไปก็จะไปดูพวกหางค่ะโซนนี้ก่อนไหมแต่โซนนี้ก่อนแล้วก็ไปนู่นแล้วกลับมานี่แล้วกลับมานี่แล้วก็นู่นเลยเขาว่าเราวิ่งขวาดีกว่าไปหากระต่ายเหรอกระต่ายใช่ค่ะเป็นกระต่ายเห็นไหมโอเคเนี่ยเราพักทางนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทางนู้นค่อยว่ากันแพะพูดก่อนแพะอ่านเหมือนรู้เรื่องเก่งจังเลยว้าวลามะลามะอัลปาก้าลามะมาเงิมใช่ค่ะมากำลังกินอยู่กินอะไรไม่รู้กินไม้หรอกินกิ่งไม้ด้วยค่ะไม้เขากินคุยกับมาได้ค่ะมาสีไรเย้นี่หมูโอ้ย yes หมูอ้อยหมูพิกว้าวคนดูแพนด้าเยอะจังเลย Fully the monkey jumping on the bed one fell off and bumped it Mama called the doctor and the doctor said hello no more monkey jumping on the bed มาดูเพนกวินโหตรงนี้นี่ลิงไซส์เลยใกล้เลยโอเคให้อุ้มจิงจ้อจ้อจิงจ้อจิงจ้อบ๊ายบายจิงจ้อก่อนบ๊ายบายค่ะยีราฟอุ้ยๆมาขึ้นไหมจะขึ้นไหมงึ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 ม
มัมมี่น้ำมัมมี่เป็นไงดูทำท่าหนำหนำหนำเดี๋ยวป๊าปี้ท้าไปซิ่งขึ้นสะพานบึ้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 นSmall mammal house. Oh, mammoset. Wow. Mammoset. ช้างแข็งๆช้างแข็งแข็งแข็งแบทหลับหลับปุ๋ยหลับยังไงคะหลับยังไงนะหลับไงโอ้ไม่หลับแล้วดูเวิร์ดแพนด้านะคะน่ารักมากเลยนี่มันอยู่ที่มันอยู่ในตัวการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมดูสิน่ารักจังไปสู้หมีขาวว้าวโอ้ยคู่ฮู้ฮู้มาแล้วมาแล้วลงน้ำแน่เลยไปตรงวันนี้เรากินโอโตยะกันนะคะอาหารก็เมนูก็คล้ายๆของไทยนี่นี่เมนูก็คล้ายๆของไทยนะมีอันเนี้ยที่ไทยไม่มีอร่อยมากเคยกินแล้วแล้วพวกคลิปเมนูมีนี้ด้วยสุกี้กินน้ำวัวน่ากินมากเดี๋ยวรอนานะตื่นสักครู่หนึ่งนะอาหารมาให้ปลุกลูกให้ไปกินข้าวด้วยกันค่ะเจ็บปะหนูนั่งมาคิดไม่ได้เลยมาเครื่องสมาร์ทเครื่องมาเลยเมก้ามาร์ติสฟิชเหรอ ล่อ เลมอนถ้าไม่เด็กๆชอบกินเลมอนนะเห็นแล้วได้เลยพอกินข้าวกลางวันเสร็จนะคะเราก็มาเดินเล่นกันต่อที่ตลาดอเมยาโกะอุเอโนะค่ะมามีไปเดินเล่นใน Hoffy Off แต่ว่านานะได้ของเล่นแทนนะคะบล็อกไม้นี้ราคาแค่300เยนหรือว่า90บาทเท่านั้นก็ก่อนให้ลูกเล่นเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะจนเดินมาถึงที่อากิฮาบาระค่ะตอนนี้ที่เราถ่ายเป็นเวลาประมาณ 5:30 นะคะก็คือฟ้ามืดแล้วจ้ะหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นมืดเร็วมากดังนั้นเวลามาเที่ยวนะคะก็เผื่อเวลาหน่อยแล้วกันเพราะว่าบางที่เนี่ยก็คือมืดแล้วก็มองอะไรไม่เห็นละจ้าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปกินข้าวเย็นกันตอนแรกตั้งใจว่าจะกินอุนาโตโตะสาขาอากิฮาบาระแต่ว่าพื้นที่ร้านน่ะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวว่าจะกลับไปที่สาขาอาซากุสะแถวบ้านก็คือกินเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอนเลยฮัลโหลยายคิดถึงหนูไหม
ฮัลโหลย่าย่าฮัลโหลฮัลโหลโมกี้บางกี้จำเป็นอ้อนะเบสำหรับแม่ๆที่มีลูกเล็กนะคะแนะนำเลยนะคะปกเน่หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเป้อุ้มนะคะถ้าลูกเริ่มโตๆเกินที่จะใช้สายรัดแล้วอะอย่างน้อยเอาเฉพาะที่คาดเอวไปก็พอค่ะพออุ้มลูกทั้งวันเนี่ยล้าแขนมากค่ะดังนั้นต้องมีตัวช่วยอย่าลืมนะคะเป้อุ้มสำคัญมากเลยเอาไปกันด้วยเมื่อเย็นในวันนี้นะคะเรามากินข้าวกันที่ร้านอุนาโตโตะค่ะหรือว่าข้าวหน้าปลาไหลที่คนไทยรู้จักกันนี่เองเรามากินสาขาอาซากุสะนะคะจริงๆร้านเนี้ยพื้นที่ไม่ค่อยเหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือมีรถเข็นเลยค่ะแต่ว่าสาขาที่เรากินค่อนข้างดีหน่อยค่ะตอนที่ไปกินเนี่ยคนน้อยพอดีนี่คือเมนูที่เราสั่งนะคะเป็นฮิซึมะบุชินะคะราคา 1,100 เยนいただきます。พอกินข้าวเสร็จนะคะเราก็เดินกลับบ้านกันเราว่าบ้านเราคืออาซากุสะดังนั้นของกินที่เดินเล่นเยอะมากเรียกได้ว่าทุกครั้งที่กลับบ้านก็คือเดินเพลินมากค่ะก่อนกลับบ้านนะคะแวะซื้อชายมัสแคตนะคะที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเซยุค่ะอยู่ที่ห้างร็อกส์พวกนี้สนุนราคาอยู่ที่ประมาณ 2,700 เยนนะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ700บาทจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ซื้อชายมัสแคตกินที่ไทยไม่กล้าซื้อนะคะราคาดุมากถ้าพวงนี้ที่ไทยก็มีราคา 2,000 บาทแน่นอนค่ะจะบอกว่ามันหวานหอมกรอบอร่อยอย่างที่เขาว่ากันเลยค่ะก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะ EP 3ของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้จะไปไหนติดตามกัน EP ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ